แต่ละคนเวลาทำท่าบริหารมันก็จะมีท่าที่สามารถทำให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันกลับเข้าที่ได้ซึ่งร้อยละ70-80อะเข้าที่ได้นะครับเข้าที่ได้โดยไม่ต้องผ่าตัดวิธีการทำกายภาพบำบัดเนี่ยถามว่ามันหาย 100% ไหมวันก่อนอยู่ที่คลินิกครับมีคนไข้หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมีอาการปวดร้าวลงขานะอยู่ท่าไหนก็ไม่ได้นอนมาเลยนะฮะนั่งนานๆจะมีอาการปวดยืนนานๆนี่ไม่ไหวเลยนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายนะฮะไปกินยาก็ไม่หายสงสัยแพลนว่าจะผ่าตัดก็มาที่คลินิกนะครับได้ทำกายภาพบำบัดให้คนไข้นะครับอาการก็ยังเบาขึ้นในระหว่างที่ทำนะแต่กลับบ้านไปน่าจะเดี๋ยวยังติดตามอาการอยู่วันเสาร์จะมาทำต่อใครที่มีอาการนี้อยู่วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทครับเป็น EP ที่2นะถ้าใครที่ติดตามแฟนเพจเราอยู่น่าจะเข้าใจว่าผมกำลังสอนเป็นไลฟ์เป็นตอนๆให้นะครับสำหรับอาการปวดสะโพกแล้วลงขาจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับวันนี้เรามาไลฟ์สอนเรื่องของทฤษฎีก่อนเนาะเมื่อคราวที่แล้วผมสอนเรื่องทฤษฎีเรื่องการเอาหมอนรองกระดูกกลับเข้าที่นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาเคลียร์เรื่องของหมอนรองกระดูกกลับเข้าที่อีกนิดนึงแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเพิ่มนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวการแตกของมันแต่ละคนจะไม่เท่ากันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำกายภาพไม่หายหรอกนะต้องผ่าอย่างเดียวต้องไป MRI อย่างนั้นอย่างนี้ผมจะบอกเลยว่าจริงๆมันไม่จำเป็นเลยเราเนี่ยต้องรักษาตามแพทเทิร์นครับคือทุกคนน่ะไม่ได้ปวดเหมือนกันหมดไม่ได้แย่เหมือนกันหมดนะครับแต่ที่แน่ๆเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นอะไรเนาะเช่นปวดหลังแล้วลงขาถ้ามันเป็นแค่ช่วงไม่เกิน1สัปดาห์อย่างเงี้ยเรารักษาหายก็จบไม่มีอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเดือน2เดือน3เดือนมันไม่หายนี่ต้องตรวจเพิ่มขึ้นจริงๆอันนั้นก็จำเป็นนะครับหมอนรองกระดูกสันหลังเวลามันแตกมันจะบวมแล้วแตกออกมาในลักษณะนี้ใช่มั้ยแล้วมันจะกดทับเส้นประสาทมันทำให้เราปวดแล้วลงขาครับมันจะปวดที่บริเวณสะโพกมันไม่ปวดหลังนะส่วนใหญ่จะไปปวดสะโพกเลยเพราะว่าปวดหลังเนี่ยมันปวดมานานแล้วมันจะมาปวดอีกทีคือปวดสะโพกแล้วส่วนใหญ่ลงขาเลยนะครับซึ่งการแตกออกมาในแต่ละระดับแบบนี้มันเกิดจากการที่ตัวหมอนรองกระดูกมันปริ้นแล้วกดทับแบบนี้ปริ้นแล้วกดทับแบบนี้มันก็จะทำให้แตกแล้วกดถ้าคนอายุเยอะอายุน้อยๆน่ะมันจะแค่สนใจแค่ตัวหมอนรองกระดูกครับแต่ถ้าคนอายุเยอะๆเราจะสนใจว่ามันมีหินปูนมาเกาะที่บริเวณกระดูกสันหลังด้วยดังนั้นความรุนแรงของมันจะแตกต่างกันทีนี้เราจะพูดแต่ตัวหมอนรองกระดูกเพียวๆเลยจะเห็นว่าระดับของเขาอ่ะมันจะมีหลายระดับเนาะมันจะมีตั้งแต่ตัวนี้ตัวแค่อักเสบเฉยๆระดับ1ระดับ1มันจะแค่ยื่นนิดเดียวเห็นมั้ยฮะระดับ1มันจะยื่นนิดเดียวระดับ2มันจะยื่นมากขึ้นเห็นมั้ยระดับ3มันมีแผลแตกปลีเลยระดับ4คือมันไหลเยิ้มออกมาข้างนอกคือถ้าใครเป็นระดับ4อ่ะมันก็รักษายากกว่าระดับ1ถูกไหมฮะดังนั้นทุกคนไม่ได้หมายความทุกคนจะไประดับ4แล้วก็ไม่ได้หมายความทุกคนจะอยู่แต่ระดับ1ดังนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันต้องมีการตรวจประเมินว่าอยู่ในระดับไหนซึ่งถามว่าการตรวจเนี่ยเราใช้การตรวจทางคลินิกก็คือการตรวจแบบนั่งคุยกันเทสสเปเชียลเทสพวกนี้แหละซึ่งนักกายภาพบำบัดเขาจะตรวจให้อยู่แล้วโอเคไหมครับดังนั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็จะประเมินได้ทีนี้แต่ละคนเวลาทำท่าบริหารมันก็จะมีท่าที่สามารถทำให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันกลับเข้าที่ได้ซึ่งร้อยละ70-80อ่ะเข้าที่ได้นะครับเข้าที่ได้โดยไม่ต้องผ่าตัดทำได้เองแต่มันก็จะมีอีก 20% ที่มันปลิ้นออกมาแล้วมันไม่กลับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผมบอกไปเลยว่าทำกายภาพบำบัดเนี่ย180เนี่ยดีขึ้นเยอะมากจากงานวิจัยด้วยมันดีขึ้นแล้วมันหายได้เลยแต่ประเด็นคือถ้าเราเป็นเนี่ยเราต้องรีบทำรีบรักษาอย่าปล่อยให้มันเลื้อรังเพราะปล่อยให้มันเลื้อรังมันจากมันสเตจ1มันเป็น2เป็น3เป็น4ถ้าเป็น4มันก็ยากละถ้ามันมีการกดทับเส้นประสาทเป็นระยะเวลานานมันก็ชาแบบหนักมากดังนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือถ้าใครที่มีอาการปวดหลังให้รีบรักษาอย่าปล่อยให้เลื้อรังเพราะถ้าเลื้อรังจะรักษายากโอเคนะครับอันนี้เรามาเคลียร์กันใน EP 2ก็คือเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองดีตามแพทเทิร์นตามทำกายภาพบำบัดตามสเต็ปได้ดีนะฮะตั้งแต่แรกเนี่ยสามารถจะหายขาดได้แต่ถ้าเผื่อเราปล่อยละเลยเราไม่ดูแลตัวเองเราทานยาเราก็ยังทำงานอยู่โอกาสที่เราก็ไม่ออกกำลังกายไม่ทำท่าที่ผมสอนไปคราวที่แล้วเนี่ยมันก็จะเทินออกไปหรือคนที่ทำในท่าคราวที่แล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยไม่ตอบสนองเลยอาจจะต้องใช้นักกายภาพบำบัดช่วยซึ่งเดี๋ยวผมคงจะสอนใน EP ถัดไปวิธีการจะไปดัดให้ตัวหมอนรองกระดูกมันเข้าที่
วันก่อนเมื่อวานนี้มีคนไข้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นที่แตกเยอะๆที่ผมพูดเมื่อข้างต้นน่ะมันจะมีเทคนิคการดึงให้ตัวหมอนรองกระดูกมันกลับเข้านะแต่ว่ามันจะเข้าแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวพอเขาไปเดินพอเขาบิดตัวนิดเดียวมันก็ปวดละดังนั้นมันจะต้องค่อยๆทำแล้วก็ทำร่วมกับการใช้ยาแล้วก็ต้องพักเยอะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆสุดท้ายก็อาจจะต้องไปจบที่ผ่าตัดซึ่งก็แน่นอนครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะไม่ได้ผ่าตัดนะสุดท้ายอาจจะจบที่ผ่าตัดซึ่งบางคนผ่าตัดก็ยังกลับมาปวดได้อีกเหมือนกันนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูเนาะวิธีการทำกายภาพบำบัดเนี่ยถามว่ามันหาย 100% ไหมมันไม่ 100% นะครับไม่มีการรักษาไหนที่บอกได้เลยว่าหาย 100% ผมบอกเลยไม่มีแต่มันอยู่ที่ว่า180เนี่ยถ้าเป็นไม่เยอะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้สามารถหายได้ไม่มีปัญหาเลยทำได้แล้วก็เราสามารถป้องกันไม่ให้มันปวดได้ด้วยแล้วไม่ให้กลับมาเป็นได้อีกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าต้องทำยังไงนะแต่ว่าต้องเคส by เคสเนาะแนะนำว่าให้ศึกษาจากที่ผมไลฟ์นี่แหละนะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันใครที่มีปัญหาก็อินบ็อกซ์มาถามก็ได้ถ้าใครที่อยากจะให้แบบเป็นเคส by เคสให้เนาะแต่ว่าจะเป็นทีมนักกายภาพบำบัดตอบนะครับโอเคนะพอได้เนาะจริงๆมันค่อนข้างจะพูดยากเพราะมันเป็นเรื่องของเทคนิคการรักษาที่จริงๆแล้วเราใช้การออกกำลังกายกับคนไข้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Bad news.